ซาโทโอกาสาข้าพระเจ้าจะขอน้อมกราบนมัสการคืนเหนือเสียนสีโลโอรอนด้วยดวงจิตเปรมปรีปราโมนมโนสารจำนงแห่งองค์สมเด็จขาติยวงอันเรืองเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วทุกทิศสาสาธุผลิตวายนะเมตตังสัมเมตตาให้ทานตานอวิเขตสจิตตาปริตังพนานตุสัคเคกาเมจรูเปคิรีสีคราตเตจัลตลิเควิมาอานิทิเปรัตเตจาคาเมตรุวนาขาหังเนเคหาวัตถุมหิเขเตภูมาจายาลตุเทวาชลาธาลวิสเมยาคาคันธาปนาคันติทานตาสันติเกยังมุนีรวจนังสาทาโอเมสุนันตุสาวนกาโลอายัมพาทันตาธรรมสาวนกาโลโออายัมพาทันตาธรรมสาวนกาโลโออายัมพาทานตาประ
พนมหัตถ์นมัสการประสานเนื้อก้าวไหว้พระไหว้เจ้าเป็นมงคลชายไหว้พระอินทร์พระพรหมพระยมพระการไหว้อินทร์ส่วนเนื้ออาจบนไกรราชสิงห์หอนไหว้นลายสี่กอลที่ท่านเป็นใหญ่ไหว้ฤาษีโคดมลูกประนมไหว้ทั่วคุณพระฤาษีตาวัวฤาษีตาไฟพระฤาษีกัลยาโกฏที่ลุงโลดเหลืองเวทไหว้ครูพระภิกขิเนตรพระภิกขิณายคู่ปาฏสวสวัสดิ์ผู้อาจสวัสดิ์ทั้งคุณอากาศผู้อักขระอักษรไทยไหว้พระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางไหว้แม่ย่านางที่ในป่าใหญ่เอาไหว้แม่โพศพแม่ธรณีแม่คงอาคาแม่อักขีแม่พระพายเอาไหว้คุณมารดาที่เมตตาปกเกตคุณครูนักเทศและทุกองค์ไปครูพักรักจำและครูพร่ำครูสอนว่าครูสอนในเชี่ยวเชิงก่อนอย่าได้ขาดหายและองค์เทพทั้งสิ้นทั่วพื้นดินและแผ่นฟ้าจงเสด็จลงมาอวยพรชายขออัญเชิญพระสัมมาพระพุทธเจ้ามาอยู่เหนือก้าวเหนือผมขออัญเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าซ้ายเชิญพระนารายณ์มาอยู่บ่าขวาเชิญแม่คงคามาเป็นน้ำรายขออัญเชิญพระพายมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาคเป็นสร้อยสังวาลขออัญเชิญพระการเป็นกล่องดวงใจเอ่ยช่อมากอกเจ้าดอกลำไยเอ่ยช่อมากอกเจ้าดอกลำไยเชิญมาไว้ไว้สู่พิธีนมหัตถ์นมัสสการขึ้นเหนือเสียนต่างทุบเทียนว่าอายคุณครูอย่าขึ้นบูชาThank you.
พระรัตนตรัยเอ้ยที่ได้คุ้มครองเอ้ยประเทศไทยให้ร่มเย็นยังชันอย่าได้ลำคาญเครื่องคุณล่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญติดตัวก่อนตายว่าสร้างกุศลผลบุญเอาไว้ว่าก่อนชีพสลายเสื่อมสูญเราบวชแทนคุณของบิดาเราบวชแทนข้าน้ำนมพ่อแม่สิ้นทุกข์จะสุขสมหายจากคืนคงใจคุณวรวุฒิบวชพระชำระบาปไพโรจน์บวชพระชำระบาปพ่อแม่ได้รับนาผลบุญสัก
จะเกิดเป็นคนมาปางที่สอนละเมื่อตอนฟ้าสางนะเป็นแสงลิบรีรอยอยู่ลางลางที่บนหน้าพางที่กาโนพรลางไอเที่ยวเวียนหกวนอยู่บนอากาศดูเลืองประหลาดมันผีหลอกหลอนบางดวงก็แจ้งดังแสงนีออนเที่ยวบินโคจรอยู่บนดวงพระจันทร์แปลกมนุษย์จะลงมาเกิดมาเอากำเนิดเกิดเป็นร่างกายต้องพากันมาที่ศาลาใหญ่เป็นที่อาศัยของเท้าอินทราอย่าเป็นที่อาศัยของเท้าอินทราตัวนาคนั้นก็ต้องไปขอว่ายืมขันละท่านป่าติสนละนรกสาวันก็เหมือนกันทุกคนละจะป่าติสนต้องไปที่นั้นมีท่านพระอินทร์เป็นผู้ปกครองท่านเป็นเจ้าของซึ่งขันทั้งห้าพักอยู่ร่มไทรใหญ่สาขาเจ้าของขันห้าของเราทุกคนอยากมาเกิดต้องไปที่นั่นเพื่อไปขอยืมขันท่านปาฏิโสนนรกสวรรค์มากันทุกคนที่จะปาฏิโสนกันทั้งหญิงและชายไม่ใช่จะมากันได้ง่ายๆเจ้านาคจงฟังฉันจะบรรยายจะอธิบายไปตามตำราที่บางพวกมาจากนรกนาทิศาสตร์ไปตกในชั้นจะทุรังแต่พอสิ้นกรรมเก่าน้อเบาประทางนักกุศลมีบางก็นำมาบางพวกที่มาจากเมืองสวรรค์ว่ามาจากชั้นชอชะกามาพอสิ้นกุศลของตนแล้วนาก็จุติมาว่าเกิดเป็นคนหญิงกับชายมียายกับตาแหลกเริ่มเดิมมาแต่เดิมที่จวบจนตายายวอดวายเป็นผีลูกหลานยายนี้สืบเนื่องกันมาเข้ามาจุติอยู่ในพระโพธิ์ของพระมารดาเหมือนอย่างว่าฉันจะขอกันและพันละนาฟุ้งสัตว์ที่มาต่างๆกันอัตถาที่บายในพระบาลีแถบสังเคราะห์มีเป็นหลักฐานก่อนนาคกำเนิดเจ้านาคจะเกิดสู่ครานของมารดานั้นเป็นมาอย่างไรนี่แหละเจ้านาคจ๋าอันธรรมดาว่าฟูงสัตว์ที่จะเกิดมานี้ยอมแสนเทนาในกองทุกประดุด
คนสายจามาจุรีอัลเชิดชุมพันมันชั้นเขียวให้ติดแล้วก็ยอมจากกระจัดกระจายละเอียดออกเป็นปริมาณยากที่บุคคลนั้นจะยังรู้และยังเห็นให้ปรากฏในที่พระรัตนสูตรอเลิศหล่นนาเจ้านาเอยเมื่อแรกที่เจ้าจะเข้ามาสู่ครรภ์ของมารดาเจ้าก็ยังเป็นแสงสีมณีนินเทียวได้ลองลอยอยู่บนอากาศโนตามที่เช่าบ้านเขาเรียกว่าผีพุ่งตายเที่ยวได้ลองลอยอยู่ตามห้วยพายและสิ่งค้อนตอนนั้นมารดาของพนาคก็กำลังหลับสนิทแล้วก็เกิดสุบินิมิตฝันไปว่าได้ใส่แหวนหัวมรกตอันแสนงามในความฝันของแม่ว่าได้รูปครามแล้วก็เฉยชื่นแต่พอไกลรุ่งสะดุ้งตื่นฝืนกายแม่ก็คว้าหาแหวนวงใหม่เมื่อแลไม่เห็นแม่ก็ใจหายจึงนึกขึ้นได้ว่าอ้อเอ็นี่กูฝันไปนี่ว่าร้ายเป็นประการใดให้ประจักษ์ก็จึงไปหาปู่ย่าตายายให้ช่วยทำนายทายทักพ่อนาเอ๋ยแกก็ทายถูกว่าจะมีลูกชายกันเสียในคราต่อจากนั้นมาเป็นเนื้องนิดเลือดในกายของแม่ก็เกิดเป็นก้อนโลหิตใสจางๆเปรียบเหมือนน้ำล้างขาวปลาตั้งต่อทะลุไข่แล้วก็แตกแยกออกไปเป็นประจาสาขาขึ้นมาแห่งพระธรรมคันก็ตบแต่งเป็นร่างกายพระพิธรรมเจ็ดคำพีตบแต่งเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายทั้งหญิงชายอยู่รายเลียงยามมะเมกแก่เพท้องนยากกินดิลสอพองและสอมมาขากมาเฟืองลูกใหญ่มาปรางไม่ยอมมะม่วงมันเอิดมาดันมาเดือโอ้ยมายอมจิ้มเกลือนุ่มแม่ก็ประสงค์ลาหมดน้อยนาแม่ปรารถนาจำนงทั้งทั่วริซองWow.
ูชีหมูหันอยากกินปลาหมึกที่เมืองเชียงใหม่ทั้งลาบไส้ตันปลาดุกตัวโตเป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่าคนแพ้ท้องมันอยากทานมันไม่ได้ทานลูกคอมันติดๆขัดๆอาจารย์มันอยากกินไก่ไปหลายอย่างอาจารย์จะเวลาอยากกินเนี่ยนะเราต้องดูด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนค่ะวันนี้เราอยู่โคราชโคราชมันมีอะไรล่ะอยู่โนนสูงที่นี่แกอยากกินนู่นเงาะจันทบุรีอย่างนั้นแถวนี้มีหรือเปล่าใครเขาจะขี่รถไปซื้อให้กินเราอาจารย์คือเงาะจันทบุรีมันไปทั่วหมดอยากกินของใกล้ๆนี่เซแล้วแถบนี้อะไรมันดังละอาจารย์ผัดหมี่โคราชไงผัดหมี่เหรอคะได้ชิมหรือยังยังเลยอะไรถ้ามาโคราชใครไม่ได้ชิมผัดหมี่โคราชแสดงว่ายังไม่ถึงโคราชใช่แล้วแบงค์สิบสมัยนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่เหรียญ10บาทใช่ไหมคะถ้าอยากกินไม่มีใช่ถ้าอยากกินเดี๋ยวเอาแบงค์ร้อยที่เขาให้มาไปแลกมาไปไม่อยากจะกินแบงค์50รองหยิบขึ้นมาสิเรื่องเพนาพีมีอยู่มากมายแม่นึกเปลี่ยวปากอยากจะทานใบแบงค์ใบเขียวใบแดงแม่ยอมหน้าด่านใครมีบ้างไหมถ้าอยากกินแบงค์ใบใหญ่ก็เดี๋ยวทำขวัญจบก็เอาอีที่เขาให้ไปถ่ายเอกสารเข้าได้ด้วยเหรออาจารย์ขยายจะใหญ่ขนาดไหนก็ได้ค่ะใช่จริงๆเนื้อแหล่พาไปเฉยๆแบงค์ใหญ่500เนื้อแหล่พาไปเฉยๆโยมไม่ต้องให้ก็ได้ไม่เป็นอะไรตรงนี้ไม่ให้คือเนื้อแหล่มันพาไปโยมจะให้ไม่ให้เราไม่ได้ใส่ใจตรงนี้หรอกเพราะถือว่าจ้างเรามาแล้วอย่างนั้นโยมจะให้เราก็ไม่ว่าเป็นไงไม่ให้ก็ไม่เป็นไรทำไมแหมมีการจีบปากจีบคอล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ก็สมมติว่านาคนะลูกว่าวรวุฒิและไพโรจน์เจ้าได้ขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเข้ามาไปสนอยู่ในครรภ์ของแม่อันนี้จ่าชีวิตของแม่พอรู้ตัวเองกำลังจะมีท้องแม่พยายามประคับประคองลูกน้อยในท้องของแม่ประดุจใครในหินแม่ฝอยทองจะกินเผ็ดนักแม่ก็ไม่กล้าแม่อัมพรจะกินเปรี้ยวนักแม่ก็กลัวแม่กลัวลูกในครรภ์ของแม่จะมีอาการไม่ครบ32อย่างฝนตกฟ้าร้องแม่ไม่กล้าเดินยังไปไหนไกล
แม่กลัวรื่นกลัวลมกลัวว่าลูกในครรภ์ของแม่นี้จะแท้งออกมาแต่คนที่น่าสงสารก็คือพ่อของเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะถามวรวุฒิและไพโรจน์ว่าวรวุฒิอยากรู้ไหมลูกว่าตอนที่แม่ฝอยทองอุ้มท้องวรวุฒิมาทรมานขนาดไหนอยากรู้ไหมครับวรวุฒิอยากรู้ไพโรจน์อยากรู้ไหมลูกอยากรู้เอาละถ้าเจ้าทั้งสองอยากรู้นั่งคุกเข่าขึ้นมาลูกเดี๋ยวลองความอยากดูนั่งคุกเข่าลูกเสร็จแล้วอุ้มบาทใบที่อยู่ตรงหน้าเจ้าหันกลับไปหาแม่องค์ละใบลูกส่งบาทให้กับแม่แม่ไฟทองแม่อัมพรรับบาทจากลูกแล้วเอาสายบาทสวมคอให้ลูกแบบใส่สร้อยเอาลูกวรวุฒิพนมมือก้มศีรษะไปรับและหันหน้ากลับมาหาหลวงพ่อกลับมาที่เดิมลูกนั่งตัวตรงวรวุฒิหนักไหมลูกไม่หนักไพโรจน์หนักไหมครับไม่หนักแม่ฝอยทองกับแม่อัมพรอุ้มท้องจะมาทั้งสองคนละ9เดือนนับเป็นวันโดยประมาณก็270วันเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะให้วรวุฒินั่งคุกเข่าสะพายบาตร9นาทีไหวไหมลูกไหวไพโรจน์9นาทีไหวไหมครับไหวถ้าเจ้าทั้งสองทนได้ถึง9นาทีนะลูกเดี๋ยวทำขวัญนาคจบหลวงพ่อมีของขวัญให้องค์ละชิ้นแต่เดี๋ยวอีกสักประมาณ1นาทีเจ้าจะเริ่มเป็นเหน็บที่ขาเจ้าจะเริ่มชามาที่น่องความเจ็บความปวดจะเริ่มทวีคูณขึ้นมาแต่สิ่งที่เจ้าทั้งสองจะเจ็บปวดต่อไปนี้นะลูกยังไม่ได้เศษ1ส่วน100ของแม่ฝอยทองกับแม่อัมพรเลยพอตอนที่แม่ฝอยทองและแม่อัมพรอุ้มท้องเจ้าทั้งสองมาแม่ไม่มีสายสะพายหรอกลูกแต่แม่ใช้หนังท้องของแม่คอยห่อหุ้มร่างกายเจ้าไว้แม่ใช้สายรกในกายของแม่คอยป้อนอาหารให้กับเจ้าแต่วันนี้บาดที่เจ้าสะพายยังดีนะลูกมันยังมีสายที่บรรเทาความหนักได้ที่หลวงพ่อให้เจ้าทั้งสองนั่งคุกเข่าสะพายบาดมิใช่จะมาแกล้งทรมานเจ้าแต่อยากเปรียบเทียบให้เจ้าทั้งสองได้รู้ว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เจ้าทั้งสองเรียกว่าแม่ยามที่อุ้มท้องลูกมานั้นทรมานขนาดไหนถ้าวรวุฒิไพโรจน์ทนไหวก็ทนไม่ไหวก็นั่งลงรู้ไหมลูกหลวงพ่อจะเริ่มจับเวลาต่อไปฟังไปแลลำดับเดือนพรรณนาชีวิตแม่ฝอยทองแม่อัมพรของเจ้าว่าในแต่ละเดือนที่อุ้มท้องลูกมานั้นทรมานขนาดไหนต่อไปน่าจะกล่าวถึงเมื่อคราวตั้งครรภ์พอเกินเจ็ดวันเริ่มตั้งฐานมูทูเปรียบเป็นน้ำหลางเนื้อมีเยื่อหุ้มอยู่หนึ่งเดือนฤดูเกิดเป็นสีแดงเป็นสีแดงคนขึ้นคืนนานวันนานคืนก็เลือดก็แข็งพอครบสองเดือนเลือดแม่สีแดงเกิดเป็นปมห้าแห่งรวมเป็นขาเป็นคนละเป็นคนนะพอ3เดือนผ่านครบอาการ32ดิ้นรนอยากร้องแต่ยังไม่ดังลานแข้งขาคุดคูนั้นนอนอยู่ในครานหลวงคืนหลวงวันละถึง4เดือนเลยนั่งคุกเข่าเข้าไว้เอามือขวาซ้ายจับรกเหมือนมีฝนตกในโพรงไม้เฉยปากดูดสายรกไม่โกหกนาคเลยน่าเจ้านาคเอ๋ยเป็นอย่างนี้ทุกคนพอได้สี่เดือนดูเหมือนว่านานละแม่ก็คอยนับวันไม่เคยจะเว้นละเกิดมาเป็นวันได้รับกรรมเวรนะลำบากยากเย็นนะไปทั่วโมงยาพอเดือนที่หาเข้ามาใหม่ๆดูท้องก็ใหญ่ใครเห็นก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไร
ถามไทยไปตามที่รู้จักนามก็ถามทักทายคอยเคลื่อนเข้าเดือนที่หกว่าเด็กทารกนักก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งด่านทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายท้องใสระบมลำบากไม่บ่นละแม่ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสะสมหนักฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยลอยตามลมจงฟังคำคมมาจะพันละนาเจ็ดเดือนมาผ่านอาการพี่ก่อนเด็กเล็กดิ้นรนจนเอื้อมระอาถึงกลับเป็นลมแม่ลมทลาไหวไหมลูกวรวุฒิโอ้ถ้าไม่ไหวก็ลงนะลูกเริ่มกระสับกระส่ายแล้วตอนนี้ได้กี่นาทีแล้วล่ะ3นาทีอุ้ยถึงจะ3นาทีไทโรธไหวไหมลูกโอ้เหลืออีก6นาทีวรวุฒิถ้าไม่ไหวก็ลงนะลูกนะเอาพอที่ทนได้ทนเท่าที่ทนไหวลูกอย่างนั้นนี่แหละเปรียบเทียบให้เจ้าทั้งสองรู้ว่ายามที่แม่เจ้าอุ้มท้องเจ้ามาเนี่ยทรมานขนาดไหนเจ็ดเดือนมาผ่านอาการพี่ก่อนเด็กเล็กดินรนจนเอื้อมระอาถึงกลับเป็นลมแม่ลมทลาวิ่งเวียนมืดหนาใช้ยาประจำว่าประจำแม่รักษาท้องแม่คอยป้องกันนะกลัวบุตรนะในครรภ์ของแม่จะช้ำจะเดินก็ดูอยู่เป็นประจำนะไม่ให้ถ้าล้ำกลัวหกล้มลงพอ8 9เดือนก่อนเคลื่อนพอคุณคุณแม่วายวุ่นชรมลใหญ่โตเก็บอยู่เก็บยาเก็บมาโคซื้อเหล้าใส่โหลมาดองสุรายาเลือดหมากเลยาแก้ตันิบาตยาลมยานัดแม่กะมุงห้ามาแต่ยาเขียวยาขาวเก็บตามตำราตาแข็งแล้วหนาตำพงไว้กินคอยนึกวันเกรงว่าครันของตัวแม่จะขอทูลหัวให้กลัวไปสิ้นก็กลัวอันตรายวอดวายชีวินโยกยาแม่จะกินก็ไม่คอยจะมีพอได้9เดือนเตือนบ่อยบ่อยปวดท้วงท้องน้อยปวดท้วงปวดทีปวดไปทั่วร่างกายแม่ปวดได้ปวดดีนี่แม่ยิ่งปวดมาทีทำอย่างก็เคยเนาะจะขาดใจมันแสนปวดท้องญาติพี่น้องที่นาญาติที่นั่งฟังช่วยนุ่นล้างให้หน่อยช่วยหยิบยาดมแม่เป็นลมใจลอยหยิบยาให้แม่หน่อยนี่แม่จะเป็นลมThank you.
เอาละลูกไม่ไหวก็ลงนี่แหละร้องไห้ได้7นาทีเย็นๆนะแม่เมื่อวันจะงี้พ่อมึงเอ้ยช่วยเดี๋ยวพ่อไปตามหมอมายังไงก็รีบแม่พ่อหน้าดูหน่อยแต่พ่อเนี่ยอุบาทเฮ้รับหมดลงในบ้านไปรถก็ไม่มีทำยังไงเนาะเราถึงจะไปตามหมอหมอก็อยู่ใกล้แม่ทำยังก็เคยเลยเนาะเอ้หมอรู้หมอเรียนมาสงสัยคงจะปวดจริงๆปวดมากไม่ละแม่มึงดูสิปวดจนหูห่อไปหมดลูกของแม่ขอให้คลอดง่ายปวดเต็มที่เจ็บได้10นาทีแล้วลูกไพโรจน์ยังไหวไหมจะลงก็ลงลูกช่วยเมียด้วยเธอเมียปวดเหลือเกินแม่มึงใจเย็นนี่ภาวนาให้ฟังว่าชีวิตของแม่เป็นขนาดไหนจะเอารถไปน้ำมันก็ไม่มีจะทำยังไงน้องเดินไปแดะไปให้ได้นะพ่อนะใจเย็นๆนะแม่มึงนะโดนฟาดด้วยแฟและหาใครไม่มีปวดท้องเต็มที่ได้ขาดน้ำมันลดแล้วทนปวดไปก่อนนะแม่มึงนะปวดกันล้าง
จะแย่ใครก็ได้ช่วยแต่เปรรวนไห้โหยหวนร้อยไรเพลียกรรมเจ็บนวงทวงเหนียวเสียวท้องน้อยหน้าก็มองสงสัยใกล้จะคลอดก็สอใครก็ได้ช่วยหนุนหลังให้ทีนะปวดตัวตาปีนไม่ไหวอยู่แล้วอกของแม่แทบจะแยกลงแตกพังปวดเทพขาดใจเหลือกำลังแม่แล้วเจ้าแก้วตาค่อยๆเบ่งครับแม่เมื่อใจเย็นๆนะแม่นะเป็นขาลงเจ้าตกถึงฟ้าวรวุฒิไพโรจน์เอ๋ยเจ้าทั้งสองก็โยนความลำบากให้กับคนที่เป็นมารดาก่อนแม่ฝอยทองแม่อัมพรจะคลอดเจ้าก็ยากลำบากหนักหนาพอแม่คลอดลูกมาแม่แสนทรมานแม่ต้องนอนย่างไฟย่างไรเพราะลูกและทนทุกข์แม่ต้องย่างไฟทานอย่าเลือดเผ็ดร้อนแม่ต้องขยันอุตส่าห์อดกั้นกำกลืนน้ำเกลือเป็นหญิงก็ช่างเป็นชายก็ชมพ่อเฝ้ารอชมโชมสนิทชิดเชื้อลำบากเพียงไรไม่เคยออกปากเบื่อสละเลือดเนื้อเพื่อลูกนี่นาหยามกินยามนอนคอยป้อนข้าวเคี้ยวหยามเจ้าขี้เจ้าเยี่ยวแม่คอยอุตส่าห์สู้อมยาพ่นสู้ฝนยาทาแม่กลัวไข้โรคาของลูกจะมีชีวิตพ่อจำเนียนแม่ไฟทองพ่อทองดีแม่อัมพรนะลูกเลี้ยงวรวุฒิกับไพโรจน์มากว่าจะโตได้จนทุกวันนี้เจ้ารู้ไหมว่าพ่อกับแม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมากี่ปีต่อสู้กับความเหนื่อยความยากความลำบากขนาดไหนตลอดเวลาที่วรวุฒิอยู่กับพ่อกับแม่มาเจ้าสร้างความสุขอะไรให้พ่อแม่ดีใจในตัวเจ้าบ้างไพโรจน์เคยทำความดีอะไรให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราบ้างและเจ้าทั้งสองเคยทำไม่ดีอย่างไรให้พ่อกับแม่ต้องเสียใจกับเราบ้างวันพรุ่งนี้นะลูกเจ้าจะบวชเป็นพระสงฆ์เจ้ารู้ไหมว่าพ่อกับแม่ต้องกราบต้องไหว้ลูกของตัวเองแต่ที่ท่านกราบท่านไหว้เพราะว่าเจ้าทั้งสองเป็นผู้มีศีล
ก่อนที่พ่อแม่จะกราบจะไหว้เราอยากถามวรวุฒิสักคำหนึ่งวรวุฒิเรียนจบอะไรลูกปวช.จะมีพี่น้องกี่คน3คนวรวุฒิเป็นคนโตใช่ไหมลูกแสดงว่าพ่อจำเนียนกับแม่ฝอยทองได้บวชเจ้าเป็นองค์แรกใช่ไหมครับวันนี้ทราบข่าวว่าน้องสาวก็อยู่โรงพยาบาลเจ้ารู้ไหมลูกว่าเจ้านี่แหละคือดวงใจของพ่อของแม่เจ้านี่แหละคือความฝันของพ่อของแม่วรวุฒิพ่อกับแม่มีอาชีพทำอะไรลูกค้าขายยามพ่อจำเนียนแม่ฝอยทองค้าขายกลับมาเหนื่อยวรวุฒิเคยถามพ่อจำเนียนแม่ฝอยทองสักคำไหมลูกว่าพ่อเหนื่อยไหมแม่เหนื่อยไหมเคยไหมลูกไม่เคยเคยทำความผิดเข้ามาในบ้านไหมลูกเคยไหมครับเคยไพโรจน์เคยโกหกพ่อโกหกแม่ไหมลูกเคยเคยเถียงพ่อเถียงแม่ไหมลูกเคยวรวุฒิเคยทำให้พ่อแม่เสียใจไหมลูกเคยไพโรจน์เคยไหมครับเคยเอาละลูกเจ้าต้องสองเอาบาดออกจากคอเสร็จแล้ววรวุฒินั่งคุกเข่าหันหน้าไปหาพ่อไพโรจน์คุกเข่าหันหน้าไปหาพ่อเจ้ากราบลงที่ตักของพ่อเจ้าสามครั้งนี่แหละลูกขี้ข้าของเจ้าคนที่รักคนที่ห่วงเจ้าดั่งดวงใจกราบลงที่ตักของพ่อสามครั้งลูกเสร็จแล้วเจ้านอนหนุนตักพ่อเจ้าดูสิว่าตักของคนที่เจ้าเรียกพ่อนะลูกมันอุ่นไหมเจ้านอนตะแคงเหยียดขาให้สบายเจ้ารู้ไหมลูกชีวิตพ่อจำเนียนพ่อทองดีจะเหนื่อยจะยากลำบากขนาดไหนก็ช่างมันเถอะเพียงแค่เห็นลูกของพ่อมีความสุขท่านก็ดีใจแล้วเจ้ารู้ไหมลูกทุกวันนี้ที่พ่อแม่ยอมเหน็ดเหนื่อยอยู่เพื่อใครล่ะก็เจ้าสามพี่น้องวันนี้แม่ดีใจที่ลูกได้บวชแต่เจ้ารู้ไหมลูกถ้าใจแม่แบ่งออกเป็นสองภาคได้ตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าครึ่งหนึ่งใจของพ่อก็อยู่กับเจ้าครึ่งหนึ่งอยู่กับน้องสาวของเจ้าที่โรงพยาบาลอีกครึ่งหนึ่งแต่เพราะความรักลูกจะเหนื่อยจะยากจะลำบากขนาดไหนช่างมันเถอะเพียงแค่เห็นลูกมีความสุขเท่านี้พ่อก็ดีใจแล้วหลวงพ่อเชื่อว่าอานิสงส์ที่เจ้าตั้งใจบวชให้กับพ่อแม่ครั้งนี้ก็คงจะทำให้น้องสาวของเรานะลูกก็คงจะหายจากโรคภัยครั้งนี้ได้เขาจะมีบทเพลงน้ำใจพ่อไว้บทหนึ่งที่ว่าที่ไม่ให้พ่ออยากได้อะไรพ่อหามาให้ไม่รีรอให้ลูกมากแล้วน้องให้พ่อกันเถิดลูกจ๋าพ่อวันนี้พ่อก็ยังไห้ลูกยิ่งชายเหตุใดมองพ่อเป็นหุ่นเจ้าได้กำไรรู้ไม่ใครขาดทุนอย่าให้รักพ่อสิ้นสูญต้นทุนยังมองไม่เห็นทำ
เหมือนพ่อไม่มีหัวใจใครนอกใครว่าพ่อช้ำไม่เป็นให้ลูกหมดแล้วพ่อไม่แคล้วต้องลำเค้นหรือเป็นเวรของพ่อมาตามราวีพ่อวันนี้ยังรอลูกใครลูกยิ่งชายวันไหนที่จะให้พ่อท่านเลี้ยงลูกมากว่าจะโตมาได้น้อลูกโตมาพ่ออย่าลืมพ่อผู้มีพระคุณเอาล่ะลูกลุกขึ้นมากราบลงที่ตักของพ่ออีก3ครั้งแล้วเจ้าก็จำไว้ต่อไปจะทำอะไรนะลูกก็ถนอมใจพ่อบ้างพ่อแก่ลงทุกวันจะหาเลี้ยงเจ้าได้สักกี่ปีทีนี้เจ้าหันหน้าไปหาแม่เจ้ากราบลงที่ตักของแม่เจ้า3ครั้งนี่เดี๋ยวลูกคนที่ใช้เลือดปั้นเจ้าออกมาคนที่บางครั้งต้องยอมโกหกผัวตัวเองเพราะลูกยอมผิดใจกับผัวตัวเองก็เพื่อลูกทีนี้เจ้านอนหนุนตักแม่เจ้าบ้างดูสิว่าตักของคนที่เจ้าเรียกแม่น่ะลูกมันอุ่นเหมือนพ่อไหมเจ้ารู้ไหมลูกแม่ฝอยทองกับแม่อำพรพยายามเก็บหอมรอมริบทุกวันนี้ก็เพื่อเจ้าพยายามทนเหนื่อยทุกอย่างก็เพื่อลูกบางวันแม่อยากจะซื้ออะไรกินให้อิ่มท้องแต่พอควักเงินออกมานะลูกนึกถึงค่าใช้จ่ายของลูกนึกถึงภาระของครอบครัวจะรู้ไหมลูกว่าแม่ฝอยทองแม่อำพรกลืนไม่ลงแล้วเวลาไหนที่ทำอาหารที่เป็นของโปรดของเจ้าแม่ฝอยทองต้องนึกถึงวรวุฒิก่อนเป็นคนแรกแม่อำพรต้องนึกถึงไพโรจน์ก่อนเป็นคนแรกวันใดเจ้าออกไปเที่ยวนอกบ้านเจ้ารู้ไหมลูกแม่นอนตาไม่เคยหลับกลัวลูกของแม่จะไปมีเรื่องกลัวลูกของแม่จะไปมีปัญหากว่าที่แม่ฝอยทองแม่อำพรจะหลับตาลงได้ก็ยามที่เห็นเจ้าทั้งสองกลับมาถึงบ้านโดยปลอดภัยเจ้าดูดน้ำนมจากอกแม่เจ้ามานะลูกอย่างน้อยวันหนึ่ง3ครั้งดังคำกล่าวใครปีละเท่าไหร่ให้เจ้าเอา3ไปคูณผลลัพธ์ได้นั้น 1,095 กว่าจะรู้เดียงสามาซิเล่าไขคุณเพราะคุณแม่ฝอยทองเจ้าต้องเทิดทูนเพราะคุณแม่อำพรเจ้าต้องเทิดทูนเพราะท่านมีบุญคุณมากกว่าใครๆนะลูกแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดกายสายโลหิตแม่ไม่เคยคิดนายรักหรือผักใสเป็นแม่พระแม่เรือนแม่เพื่อนใจแม่เป็นพรหมของบุตรสุดบูชาหมดอย่างอื่นหมดไปหาไม่แก้นาคเอ๋ยถ้าวันหนึ่งเจ้าหมดพ่อแม่เจ้าไม่มีที่จะหาน้ำใจแม่ประเสริฐแต่เกิดมาร่วมชายคาเรือนตนแม่คนเดียวเขาจึงมีบทเพลงข้าน้ำนมไว้บทหนึ่งที่ว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงยังนอนเพลงแม่เราเฝ้าโอละเอกล่อมลูกน้อยนอนเพลงไม่ห่างหันเอป
ากรักลูกปักดวงใจตามตัวแลจดใหญ่นี่แหละนาอะไรไม่เท่าใดนาเพราะข้านำมจะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังดังพื้นฟ้าหนักมาแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่ฟิลพระคุณแม่เออเสียเถิดลูกนอนอย่าอ่อนนะแม่นอนเถอะนะลูกอย่าร้องไห้งอแงอ่อนแม่ไปยายแม่ไม่มีประโยชน์น้องจะมาแกว่งควายนอนเถอะนะลูกนะมีแต่เปลไม้พายให้ลูกนอนเรามีพ่อมีแม่มีแต่รักท่านฝูงฟักรักเราเฝ้าถนอมเหลือบลิ้นยุงเลือดไหลมิให้ตอมทุกข์ก็ยอมทนทุกข์ทุกประการนับเป็นบุญวาสนาพามาเกิดเป็นสัตว์เลิศกว่าสัตว์เดรัจฉานมีปัญญามีสติดำริการรู้คิดอ่านชั่วดีมีศีลธรรมเราได้พึ่งแม่มาตั้งแต่ต้นจึงผ่านพ้นเพศภัยไม่ทารำบุญคุณท่านทั้งหมดเราจดจำแล้วคิดทำตอบแทนจึงแสนดีเอาละลุกลุกขึ้นมาเจ้ากราบลงที่ตักของแม่เจ้าอีกคนละสามครั้งแล้วเจ้าก็จับไว้ต่อไปจะทำอะไรนะลูกถนอมใจพ่อใจแม่มากๆพ่อกับแม่แก่ตัวลงทุกวันแล้วจะหาเลี้ยงเจ้าทั้งสองได้สักกี่ปีพ่อกับแม่หลักลูกไม่ได้อยากได้เงินได้ทองจากลูกหรอกแต่สิ่งที่พ่อจำเนียนแม่ฝอยทองพ่อทองดีแม่อำพรอยากได้จากเจ้าทั้งสองคือกำลังใจเพียงแค่ลูกละรู้ว่าลูกรักรู้ว่าลูกห่วงเท่านี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้วลูก
ถ้าเกิดถามลูกว่ารักพ่อรักแม่ไหมเจ้าก็ต้องตอบว่ารักแต่วรวิทย์เอ๋ยไพโรจน์ก็ดีเมื่อปากเจ้าบอกว่ารักพ่อรักแม่เจ้าทั้งสองต้องถามใจเจ้าด้วยนะลูกว่าใจเหล่านี้เคารพพ่อเคารพแม่ไหมถ้าเรารักจากปากอย่างเดียวโดยที่ความเคารพในใจมันไม่มีนะลูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อปากว่ารักใจก็ต้องเคารพให้รู้จักห่วงพ่อห่วงแม่บ้างวรวุฒิบวชครั้งนี้ตั้งใจบวชให้พ่อแม่ได้กี่วันลูกประมาณ1เดือนได้ไหมได้ไพโรจน์ล่ะลูกเอ้ยอยู่ให้พ่อแม่ได้กี่วันประมาณ1เดือนวรวุฒิทุกวันนี้ทำงานหรือเปล่าทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่ลูกช่วยพ่ออยู่ไพโรจน์ล่ะลูกอยู่กับพ่อแม่หรือว่าทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่ 8,000 แบ่งให้พ่อแม่ใช้มั่งไว้ลูกแบ่งเดือนละเท่าไหร่ดีมากเลยลูกแต่จริงๆแล้วพ่อทองดีแม่อัมพรนะรักเจ้าไม่ได้อยากได้เงินทองจากลูกหรอกท่านอยากได้กำลังใจจากเจ้ามากกว่าเพียงแค่รู้ว่าลูกมีความรักความห่วงท่านก็ดีใจแล้วนี่คือชะตาชีวิตของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ใช่แล้วหนึ่งเดือนที่เจ้าบวชนะลูกเป็นยังไงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพระที่บวชเนี่ยเขาเรียกพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเหลือแล้วลูกพุทธบริษัทเหลือแต่อะไรแล้วทุกวันนี้จะเหลือแต่พระบริษัทโอ้มันเป็นยังไงคือกว่าจะมาบวชกันได้มันต้องลางานบริษัทมาบวชก่อนโอ้ห้าวันเจ็ดวันเนี่ยนะถ้าบริษัทไม่ให้ลาเป็นยังไงก็ไม่ได้บวชวรวุฒิมีคนรักหรือยังโอ้ไม่มีไพโรจน์มีหรือยังลูกไม่มีเป็นไงกิ๊กก็ไม่มีแน่ใช้ศัพท์รุ่นใหม่ซะด้วยกุ๊กก็ไม่มีใช่ไหมลูกกิ๊กนี่หมายถึงอะไรกิ๊กนี่คือคบดูใจกันอยู่แล้วถ้ากุ๊กมันเข้ามาทำกับข้าวให้กินในบ้านแล้วโอ้อย่างนั้นเชียววรวุฒิกิ๊กก็ไม่มีกุ๊กก็ไม่มีนะลูกเออไพโรจน์ไม่มีทั้งกิ๊กทั้งกุ๊กดีแล้วลูกเวลาบวชจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังใช่ตั้งใจบวชให้พ่อให้แม่เพราะว่าเป็นพระบวชใหม่เดี๋ยวถ้ามีคนรักอยู่เดี๋ยวคนรักมาเยี่ยมมั่งอะไรมั่งใจจะไม่ดีภวาพะวงแล้วก็บวชใหม่ๆโทรศัพท์ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้นะลูกอ้าวทำไมแล้วเดี๋ยวเผลอไปโทรหาคนรักมั่งอะไรมั่งคนที่ชอบกันอยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวไปเผลอหลุดคำโยมจะคิดถึงโยมนะสวยเลยโอ้เป็นไงมันจะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษนะเต้เออปรงไม่ตกนะลูกนะถ้ามีอะไรก็สั่งก็สั่งแต่วันนี้ซะเอาสั่งยังไงส่ง SMS ไปฝากข้อความเข้าไว้ฝากยังไงอ่ะมาม่าแทนความห่วงใยท่านแน่ไวๆแทนความห่วงหาโอ้กุ้งกิ้งแทนสัญญาทำไมอ่ะนอกใจไพโรจน์หนาเจอยำยำนี่นายน่าส่งเนาะนอกใจวรวุฒิหนาเจอยำยำเลยอย่างเงี้ยเป็นข้อผูกมัดไว้ก่อนใช่ตั้งใจทำให้พ่อแม่ลูกใช่แล้วบวชอยู่วัดนี้กันหรือเปล่าเนี่ยลูกวัดนี้โยมพี่จำเนียนให้อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้แล้วพี่จำเนียนกับพี่ฝอยทองก็ต้องกลับไปค้าขายกรุงเทพต่อโถแม่คุณก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะอย่างงี้พี่สาวพี่ชายไม่ต้องเสียใจหรอกอันนี้สงบวชลูกวันนี้เดี๋ยวลูกสาวก็หายป่วยใช่เดี๋ยวคือเหมือนกับบุญเยอะพี่สาวเชื่อใช่จริงๆเนี่ยลูกวรวุฒิจำไว้ไพโรจน์จำให้มากเลยลูกทำไมคิดดูทีเนี่ยพ่อกับแม่ค้าขายกำไรเป็นปีนะลูกทำไมแล้วมาจัดงานบวชให้ลูกอ่ะเพื่ออานิสงส์ตรงนี้เนี่ยนะเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรเพียงแค่อยากเห็นลูกห่มผ้าเหลืองให้เห็นพี่ฝอยทองก็ดีใจแล้วจริงไหมพี่สาวเป็นบุญของพ่อของแม่แล้วพี่จำเนียนก็ปลื้มใจพ่อทองดีพี่อภพรก็ดีใจแล้วจริงไหมใช่แค่เห็นลูกห่มผ้าเหลืองเนี่ยความปลื้มมันเกิด
มีลูกชายหมายเพียงได้บวชเออแล้วบวชเป็นพระที่ดีนะลูกเจ้าต้องบวชให้วัดอาศัยเป็นยังไงอยู่วัดนี้เขาเรียกวัดอะไรวัดนนคลามเออบวชให้วัดอาศัยนะลูกอย่าไปบวชอาศัยวัดมันแตกต่างกันยังไงถ้าจะบวชให้วัดอาศัยนะลูกทำไมอ่ะพ่อจำเนียนแม่ฝอยทองพ่อทองดีแม่อำพรจะไปไหนก็มีแต่ความสุขเองโอ้ยปลื้มใจโอ้ยคนชมทั่วโนนสูงโพโนนไทยไปขามสแกแสงลูกชายเขาปวดเดือนบินทบาทโปรดคนเฒ่าคนแก่ทุกวันกิจวัตรไม่ขาดตกบกพร่องฉันข้าวเสร็จกวาดวิหารลานเจดีย์ปณิบัติเจ้าวาดสวดมนต์วัดไหว้พระไม่ขาดพ่อจำเนียนแม่ฝอยทองค้าขายอยู่ในกรุงเทพสบายใจสุขใจมีแต่คนโทรไปชมโอ้นิยมชมชอบตันเนียนยายทองเอ้ยลูกแกดีจริงๆเออทำไมพ่อแม่มีความสุขอืมแต่ถ้าเจ้าบวชอาศัยวัดนะลูกทำไมพ่อจำเนียนแม่ฝอยทองพ่อทองดีแม่อำพรไม่อยากโผล่มาโนนขามเอาทำไมอ่ะพวกนินทาทั่วโนนสูงโผล่โนนไทยไปนู่นยันลำนาลายลพบุรีนอนเอาเพราะอะไรโอ้ยไม่มาดูลูกตาจำเนียนยายฝอยทองตาทองดียายอำพรนะทำไมล่ะพ่อแม่จัดงานบวชหมดต้อง 3-4 แสนหมดเยอะว่าหาลิเกวรต่อ 30,000 กว่าโอ้หาลิเกยังดีโต๊ะจีนอีกไม่รู้กี่ร้อยโต๊ะเลี้ยงไม่อั้นหาพระตุยนุ้ยธีระเดชลาชันมาทำขวัญอีก3ตัวเน่ๆๆ3ลูกเออ3ลูกแม่เรียกพระเป็นตัวดูพระบวชไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมล่ะพระวรวุฒิกับพระไพโรจน์บวชเข้ามาเช้าเอ็นเป็นนอนใบพักผ่อนเย็นจำวัดหัวค่ำโทรทัศน์ดึกๆฟัดไวๆเองอุ่นหนาตายเป็นไงยิ่งบวชยิ่งวันยิ่งบวชยิ่งลำเออบวชอย่างนั้นไม่ได้เรื่องหรอกลูกใช่วรวุฒิรู้ไหมลูกว่าพระคุณพ่อกับพระคุณแม่เนี่ยวรวุฒิกับไพโรจน์รู้ไหมว่าพระคุณพ่อกับพระคุณแม่พระคุณใครมากกว่ากันเอออันนี้น่าสงสัยรู้ไหมลูกถ้าตอบถูกเดี๋ยวหลวงพ่อมีรางวัลให้มีรางวัลอะไรจะตีตั๋วเครื่องบินไปกราบ2ที่นั่งไปไหนให้ไปเที่ยวพักผ่อนยะลาปัตตานี3วัน2คืนนี่พอเฮ้อเขากำลังหวางระเบิดให้ลืมวรวุฒิในความรู้สึกวรวุฒิพระคุณพ่อกับพระคุณแม่พระคุณใครมากกว่ากันเออวรวุฒิเท่ากันโอ้แสดงว่าให้ความเสมอภาคกับพ่อกับแม่ไพโรจน์พ่อกับแม่พระคุณใครมากกว่ากันเท่ากันเสียใจเหลือเกินลูกถูกหรือผิดเป็นคำตอบที่ผิดเพราะอะไรโยมบางคนก็ไม่รู้นะว่าพระคุณพ่อกับแม่ใครมากกว่ากันที่เนียบเนี่ยไม่ใช่แล้วสงสัยโยมพี่จำเนียนอยากรู้ไหมว่าพ่อกับแม่ใครพระคุณมากกว่ากันเอออยากรู้เอามาร้อยนึงตายขอเขาดื้อๆงั้นเนาะไม่งั้นเราจะตอบปัญหาถูกหรือนะเข้าใจขอเออเราต้องถามก่อนอเอามาเลยลูกนี่ลูกสาวหลานสาวมาให้เลยลูกพ่อเนี่ยให้มันรู้บ้างว่าได้ที่หลังดังกว่าเว้ยเด็กแหมเห็นลูกวางเลยสักวางไว้ตรงนี้โอ้ลูกโตขึ้นให้ได้เป็นนางสาวไทยเนอะเอาละพระมาสาววางเลยวางไว้เลยลูกทุกวางปล่อยที่ลูกไม่ปล่อยพระก็หยิบไม่ได้ที่ลูกอีหนูปล่อยเลยปล่อยเลยเออนั่นปล่อยเอาวางไว้ยกมือสาธุข้างหนึ่งลูกสาธุโตขึ้นได้เป็นนางสาวไทยรู้ไหมลูกสาธุดูสิเห็นไหมพี่จำเนียนมาให้นี่อุ้ยร้อนจริงเลยวะอ้าวพระมาสามองค์นั่นเหรอเอาละลูกกลับได้รอเล่นเฉยๆพอแล้วทำบุญกับฉันนะถ้าทำกับตุ้ยนุ้ยทำกับสัมภเวสีดูว่าแต่ละอย่างเนาะพระคุณพ่อมากกว่าแม่เพราะอะไรในร่างของเราเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นของพ่อมากกว่าแม่นะเอ้าทำไมอ่ะคำพระสอนสั่งอย่างเบ็ดเสร็จเป็นไงพระคุณพ่อมี21แต่แม่มีแค่12เอ้าทำไมแล้วตัวเลขกับกันเขากันเขากรอง21กับ12ไม่ใช่ของสำคัญ21นั้นหนอคือพ่อแน่ๆ12คือแม่รู้แน่เท่านั้นทำไมเขากันเขากรองไม่ใช่ของสำคัญแต่พระคุณของท่านมากกว่าใครๆเพราะอะไรทำไมพระคุณพ่อจึงมากกว่าแม่น่าฟังไว้นะลูกทำไมเพราะว่าไอ้ของแข็งๆมันจะเป็นของพ่อพูดอะไรไปเรื่อยไม่เคยคิดเลยเนาะเดี๋ยวนุ้ยแม่พูดมันได้โยมได้ยินไหมเนี่ยของแข็งๆเป็นของพ่อพูดมันได้เนาะ
ไอเนี่ยไอพวกจับฟาร์มไม่กระเดียดและเจียดจ้องอยากจะขัดนะเนาะเอาแต่ไปขัดยังไงอาโยมได้ยินไหมนะอาพ่อนาคได้ยินไหมกับผมยังพูดไม่จบประโยคเนี่ยไอ้ส่วนแข็งแข็งเป็นของพ่อพูดมันได้เนี่ยมีตังนะไปทำสัญญกรรมหูซะมั่งไปทำไมอ่ะมันนั่งหูห่อฟังอะไรไม่ค่อยรู้แล้วก็ขัดไอ้ของแข็งแข็งอะมันเป็นของพ่อมันมีอยู่สองส่วนอะไรอะกระดูกกับฟันบานทันอ่อนไหมล่ะอ๋อกระดูกกับฟันมีแต่พวกรูปร่างอุบาทเนี่ยชอบคิดอุบาทตามรูปร่างตัวเองผมก็คิดไปถึงไอ้นั่นเลยเองน่ะโยมอะไรนะอ้าวนี่เนี่ยสมแล้วที่เกิดอำเภอผมพี่หลามเขาเรียกไอ้คนบาปผมพี่หลามเนี่ยน่ะเอาอีกอย่างของแข็งแข็งมันเป็นของพ่อมีสองส่วนกระดูกกับฟันกระดูกกับฟันว่างั้นเถอะของอ่อนเนี่ยมี18ส่วนมีอะไรบ้างภาษาพระเรียกอายตนะภายนอกอายตนะภายในภาษาไทยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของพ่อขันทั้ง5ว่างั้นเถอะถูกต้องเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000เนี่ยของพ่อเนื้อหนังต่างๆของแม่เนี่ยมี12ส่วนประเภทธาตุน้ำมีอะไรบ้างน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมูดน้ำคำเนี่ยน้ำนมเนี่ยเป็นของแม่ของเหลวต่างๆครับท่านรู้ไหมเด็กที่เกิดมาจากท้องแม่ครั้งแรกอาการสมบูรณ์ต้องมีอาการครบเท่าไหร่อ้าวครั้งแรกอาการสมบูรณ์ต้องมีอาการครบ32ประการอุ๊ยท่านเนี่ยเนาะอ้าวทำไมอ่ะบวชก็เปลืองผ้าเหลืองอยู่ก็เปลืองผ้าหลายตายก็เปลืองผ้าบางสกุลอีกอ้าวดูเหอะดูเหอะบวชมาไม่ได้ศึกษาเลยอาการ32ประการก็ถูกไหมเล่าเด็กที่เกิดมาจากท้องแม่ครั้งแรกอาการสมบูรณ์มีแค่31ประการ31ก็พิการนะเซ่นะก็ยังจะเถียงนะแสดงว่าเยเวกแม่ทันคอทันออกมาฟันมึงเต็มปากมาเลยมั้งอ๋อฟันมันยังไม่งอกถึงว่าถึงโดนขูดมาจนหน้าเบิ่นน่ะเด็กที่เกิดมาจากท้องแม่ครั้งแรกอาการสมบูรณ์มีแค่31ประการฟันมันยังไม่โผล่พอฟันขึ้นมาไหลถึงจะมีอาการครบ32ใช่ทีนี้เขาบอกพ่อ21แม่12รวมแล้วมันเป็นเท่าไหร่ล่ะ33ประการมันเกินมา1ไอ้ที่เกินมา1คืออะไรเขาเรียกวิญญาณใครเป็นคนให้มาอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้ไปตายซะมันเกี่ยวกันมั้ยเนี่ยที่เกินมาหนึ่งเขาเรียกวิญญาณนะพ่อเป็นคนให้มาพ่อเป็นคนให้มาแต่พระคุณใครจะมากกว่าไม่สำคัญพระคุณของท่านเนี่ยมากกว่าใครๆถูกต้องเกิดมาเป็นคนต้องรู้จักรักเคารพพ่อแม่บ้างลูกใช่แล้วนี่แหละสมัยเจ้าต้องดูไว้นะลูกพ่อจำเนียนแม่ฝอยทองคือตัวอย่างของเจ้าสมัยพ่อจำเนียนกับแม่ฝอยทองกว่าจะแต่งงานกันนะลูกทำไมแล้วใช้เวลาปลูกต้นรักนานขนาดไหนอุ้ยกว่าจะมามีวันนี้คนรุ่นพ่อจำเนียนรุ่นแม่ฝอยทองเนี่ยรุ่นนี้เขาจะให้เกียรติกันโอ้ยามพ่อจำเนียนจะมาจีบแม่ฝอยทองนั่งคุยกันนี่ห่างกันเป็นหวาจริงไหมแม่ฝอยทองโอ้แล้วพ่อจำเนียนไม่มีหรอกไงประเภทมือสั้นมือยาวโอ้ให้เกียรติกับจะโดนตบล่วงบ้านเอออย่างนั้นเขาจะให้เกียรติกันลูกเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันพอมาสมัยนี้บางทีมันไวไฟเกินทำไมอ้าวบางทีเด็กสมัยนี้ผู้หญิงสมัยก่อนนะลูกกว่าจะแต่งงานพี่ฝอยทองนี่แต่งงานอายุเท่าไหร่จ๊ะ20กว่า27โน่นโอ้โหน่ะเนี่ยคนรุ่นแม่เนี่ยลูกจำไว้เนี่ยที่มานั่งงานทำขวัญเราเนี่ยโอ้ทำไมคนสมัยก่อนนะลูกจะแต่งงานมีผัวมีครอบครัวได้อย่างน้อยต้องอายุ18ขึ้นโอ้บรรลุนิติภาวะแล้วถ้าลูกสาวบ้านใครแต่งงานอายุต่ำกว่า18อีบ้านข้างๆมันจะด่าเลยว่าแรดโอ้อินี่ไหวไฟเนาะคนโบราณนะลูกโอ้ใช่เขาถือกันแล้วเขาจะคุยกันพี่ทองดีไปจีบพี่อมพรนี่อุ้ยต้องให้เกียรติกันจริงไหมอย่างนั้นเข้าตามออกตอกออกตามประตูถูกต้องตามประเพณีสมัยนี้ถ้าเขาไม่เคยกันกูก็ไม่คุยก็มึงออกจ้างเหอะและทุกวันนี้นะถ้าใครมีลูกชายรูปร่างหล่อๆไม่ต้องไปไหนอยู่ก็บ้านเฉยๆทำไมอ่ะเดี๋ยวสาวขับมอเตอร์ไซค์มาหาถึงบ้านเออทั้งขาวทั้งหวานประเคนถึงที่โอ้จริงไหมน่ะจริงสมัยเนี่ยโยมพี่คุณนายที่นั่งบนโซฟาเนี่ยทำไมอ้าวจริงๆสมัยเป็นสาวนี่เขาโทรศัพท์ไม่มีรูปมาก่อนนะความเจริญไม่มีเขียนจดหมายหากันโอ้เขียนจดหมายถึงกันรักใครชอบใครนี่เขียนจดหมายหากันสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ปะเนาะติดสแตมป์75สตางค์เขียนกำกับหน้าซองนะปิดซองเสร็จนะมันถูกดีด้วยเขียนหน้าซองกำกับไว้เลยเขียนยังไงยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดแน่ยิ้มเสียเถิด
ตอนเปิดจองหมอว่าโบราณโบราณแสดงว่าโยมเคยที่ไหนยิ้มมานะสมัยนี้ไม่ต้องแล้วถ้าคนสมัยก่อนนี่ก็จะมีโครงกรบ่งบอกรักแท้ยังไงเธอจะรักชอบใครฉันไม่ว่าแน่แต่เพราะอยากควงใครให้ฉันเห็นทำไมเพราะฉันนี้ไม่ใช่คนที่ใจเย็นเป็นไงถ้าฉันเห็นฉันอาจเป็นฆาตกรว่าโอ้โหโบราณแท้ๆสมัยนี้นี่โอ้อะไรก็ SMS SMS กันทุกวันนี้มีโทรศัพท์ใช่ยุคนี่แหละเทคโนโลยีเทคโนโลยีเจริญแต่ใจคนมันไม่ค่อยเจริญลูกถูกต้องดูพ่อแม่เป็นตัวอย่างครับห่วงพ่อห่วงแม่ให้มากๆเลยถูกต้องจริงๆทุกวันเนี่ยฉันสงสารพวกโยมคนเฒ่าคนแก่กันนะเนี่ยทำไมเนี่ยอายุมากมีลูกบ้านละ3บ้านละ4บ้านละ5เป็นยังไงฉันถามจริงแม่ใหญ่แกเคยคิดถึงตัวแกเองมั้ยทำไมล่ะเราก็แก่ลงทุกวันทุกวันลูกมันจะเลี้ยงแกเหมือนที่แกเลี้ยงมันมั้ยมันจะเลี้ยงเราไหมเนาะลูกโยมมันจะรักโยมเหมือนที่โยมรักมันมั้ยมันจะรักเราไหมลูกโยมมันจะห่วงโยมเหมือนที่โยมห่วงมันไหมเออเป็นยังไงนี่แหละจึงอยากจะฝากลูกให้รู้จักห่วงพ่อห่วงแม่ถูกต้องนี่ลูกดูตุ้ยนุ้ยก็เป็นตัวอย่างพระตุ้ยนุ้ยเนี่ยทำไมเห็นรูปร่างอุบาทอุบาทอย่างนี้นะนี่มันคงไม่อุบาทขนาดนั้นหรอกรูปร่างไม่ดีแต่น้ำใจอย่างนี้เนี่ยเขารักพ่อแม่เขาเนาะธีรเดชครับพ่อก็ชื่อตาเดิมแม่ชื่อยิเวกใช่แล้วเมื่อก่อนนะลูกบ้านเขาโจรไม่ต้องไปบอกญาติโกที่กายเขาลวกบ้านโจรโยมไม่มีบ้านอยู่วักตุยนุ้ยอ่ะใช่แล้วปลูกกระท่อมมุงยะคาความลำบากกันเนาะเย็นลงมาตาเดิมนั่งหน้ากระท่อมนุ่งกางเกงหูรูดเสื้อไม่ใส่งานตัวดำดำโอ้บ้านนอกเย็นลงมานั่งหน้ากระท่อมโจรเครียดกินเหล้าทุกวันโจรเครียดกินเหล้าทุกวันพอลูกเป็นนักเทศเริ่มมีตังค์ก็เดิมลืมตัวเนาะโอ้ครับเผากระท่อมทิ้งโอ้ลืมความหลังแล้วเผากระท่อมทิ้งอ่ะนั่นลูกไปปลูกตึกให้อยู่ราคา 700,000 โอ้มีเงินแล้วเย็นลงมานั่งหน้าตึกกางเกงหูรูดไม่ใส่แล้วเป็นไงใส่กางเกงยีรีวาย501ลิ้นแดงอุ้ยแพงขึ้นมาหน่อยเสื้อยืดคอกลมตาหันนี่อีตอนนั่งหน้ากระท่อมจนๆอยู่จนเครียดกินเหล้าเดี๋ยวนี้เป็นไงอีตอนนี้นั่งหน้าตึกรวยสบายกินเบียร์เว้ยเน่เน่พ่อผมเลิกตั้งนานแล้วแล้วพอเขาเห็นลูกเขาเป็นนักเทศออกทีวีนะงานแต่เดิมเขาเลิกเหล้าเพราะลูกเขาเลยโอ้ทำเพื่อลูกเขากลัวลูกเขาจะอายชาวบ้านนั่นกลัวว่าตุ้ยนุ้ยไปเทศที่ไหนชาวบ้านถามตุ้ยนุ้ยพ่อท่านเลิกเหล้าหรือยังโอ้เขากลัวว่าพ่อลูกไม่มีคำตอบเขาเลิกเหล้าเพื่อลูกนี่แหละเขาจึงบอกพ่อแม่ต้องทำดีให้ลูกดูสร้างความกตัญญูให้ลูกเห็นครับเขามีกัน3พี่น้องเท่ากันก็เราเลยลูกโอ้มี3พี่น้องวรวิทย์เป็นคนโตวรวุฒิเป็นคนโตใช่ไหมลูกคนกลางที่ป่วยอยู่ชื่ออะไรชื่อน้องอะไรลูกจุฑามาศนี่คนเล็กชื่ออะไรนะจุฑาพรชื่อเขาพ่อพ่อตุยนุ้ยเขาก็มี3คนแต่คนโตเขาเป็นผู้หญิงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อน้องอับคนที่2คนกลางเป็นผู้ชายชื่อเล่นชื่อจำมงคนที่3ตุ้ยนุ้ยเนี่ยคนเล็กชื่อเล่นเขาชื่อเจ้าคนชื่อคนและแต่3พี่น้องนี่ไปงานบ้านใครคนแก่จะทักทั่วบ้านเลยเดินเป็นแถวมึงจะไปทั้งไหนกันล่ะไอ้อัปมงคลอุ้ยเพราะเนาะพ่อแม่คนไหนไม่ตั้งชื่อลูกอุบาทขนาดนั้นบ้างแม่ตั้งชื่อแต่ละอย่างอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่หรอกใช่มั้ยแม่พี่ชื่อครอบครัวผมมีแต่เพาะๆทั้งนั้นแหละชื่ออะไรพี่สาวคนโตพี่สาวชื่อนันทวันแปลว่าสวนดอกไม้ดอกอุตรพิษอ่ะดิคนกลางอ่ะคนกลางชื่อนัทวุฒิผู้มีวุฒิอันตั้งมั่นโอ้โหแล้วคนเล็กนี่ล่ะคนเล็กชื่อนัทวัฒน์ทันเนี่ยนะครับวงเล็บไอ้หูห่อโอ้ยชื่อไม่เกินรูปร่างนี่แหละฝากหน้าไว้ใช่ฟังแหล่พระคุณพ่อพระคุณแม่พระคุณพ่อพระคุณแม่อีกหนึ่งแหล่เดี๋ยวเปิดไปสีเวียนเทียนกันใช่ธีรเดชขึ้นมามั่งแมวเปอร์เซียไปเรียกเขาเนาะเอากันจริงหน้าเหมือนแมวเปอร์เซียจริงโดยยิ้มโดยท่าทางยิ้มเขายิ้มให้มันสง่าผ่าเผยหน่อยลูกก็แม่ให้มาเออยิ้มเหมือนก็คนไม่เต็มใจจะเกิดความรักลูก
มันโบกลำบากใครเลยจะยากเกินพ่อเกินแม่เมื่อยามยากจนก็เรือทนแท้ๆที่พ่อที่แม่ได้เลี้ยงดูมายามไม่มีหาไม่มาไปหากวันใดแม่ได้ป้ามาพ่อกับแม่แกก็ยังว่าด้วยเมตตารักลูกของตัวเมื่อท่อนกาเก็บไว้ให้ลูกพ่อแม่นี้ถูกท่อนห่างกับพัวว่าผมตับตายเก็บให้ลูกตัวว่าห่างกับหัวพ่อแม่แน่นอนหวังจะกินตากชิ้นปลาวางพ่อแม่นึกหวังอยากจะกินสักช้อนไอ้ลูกมารีบหยิบไปกินเสียก่อนเลยไม่ได้หย่อนนะว่าลงรูคอให้ลูกกินเนื้อจนอิ่มน้ำพ่อแม่กินน้ำไปก่อนเถิดน้องก็ความรักแท้ของแม่ของพ่อรักจวบพนอจนสิ้นกาลแม่เลี้ยงลูกมากกว่าเจริญเติบโตเฝ้าอุ้มเฝ้าโอมาตั้งนมนานรักลูกมากเพียงใดแม่ทุกเพียงนั้นลูกมีสันดานให้เหนื่อยยากกายเลี้ยงโตยายว่านอนสอนยากพ่อแม่ทุกมากทุกอย่างเหลือหลายทันทุกหลายอย่างตัวทั้งร่างกายทุกจิตทุกใจแถมทั้งวาจาขอเตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำรอบสองรองซ้ำอย่าทำนิ่งเฉยให้ลูกดื่มดำอย่าลืมคำพังเพยครั้งแรกเล่าเอ่ยที่ได้เกิดมาเพื่อคุณพ่อแม่แน่นักอนันสุดจะเสกสรรคุณทันรักษาอาบน้ำป้อนข้าวให้เรารอดมาร้อยอื่นหมื่นข้าเพราะมือใครถ้าจากคำนวณทบทวนกำหนดบัญชีคอยจดทั้งหมดจำไว้วันหนึ่งสามครั้งดังคำกล่าวใครปีละเท่าไรให้เอาสามไปคูณผลลัพธ์ได้นั้น 1,095 กว่าจะรู้เดียงสามาสิเล่าใครคุณพระคุณพ่อเราเราต้องเถิดทูนพระคุณแม่เราเราต้องเถิดทูนท่านมีพระคุณมากกว่าใครๆสาธุนี่แหละลูกฝากไว้พระคุณพ่อพระคุณแม่ใช่แล้วครานน่ะเดลเบิกบายสีช่างดีแท้สบตาแลบายสีชังดูดีจริงซึ่งบายสีไอ้ไอ้โอ้
อยากรู้จักฝากใจเหมือนกระต่ายหมายจันยอมถิ่นจีนไทยเหนือใต้ใต้อีสานอนุรักษ์ศิลป์โบราณสืบลูกหลานไทยแลนด์ฝากนักแลรุ่นหลังไว้ในปากใจแฟนตัวตายตัวแทนอย่ามองชะละแสนต่ำสามดังแล้วไม่เลิกเลิกลาเอ้ยในฮึกนะเอ้ยฮึกในฮึกฮึกกึกฮึกกึกฮึกดังแล้วไม่เลิกเลิกลาลืมชะตาต้อยต่ำผู้โชคชกอุปถัมภ์ไม่มองข้ามยามคนโลกเหงาเศร้าโศก
จะกอบโลกให้สุขล้นคุณค่ายอมทุกคนจดจำจนสิ้นใจยอมทุกท่านเหมือนจันทราจากฟ้าข้าฟันนากวรวุฒินั้นและนากไพโรจน์นั้นยังขาดคนเห็นใจส่องแสงเจิดจ้าศรัทธานากบางไม้อ่อนโยมแสนอ่อนใจเหมือนกระต่ายอ่อนจันทร์อันพระคุณแม่นับพนาเกินกว่ายากหานายพระสุธาที่กว้างไกลอยากมาเท่าแม่นี้เพียงแผ่นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี้มากเหนือยิ่งกว่าอย่าแม่อุ้มท้องแสนทรมานเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดียามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ยามร้อนคราใดแม่คอยผัดวียามหิวคราใดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาให้ลูกเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอันนั้นเหลือที่ผู้ใดจะมีเสมือนแม่ได้ไม่ยอมอ่อนลาเลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งให้ลูกเรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบั้นปลายแม่เปรียบดังร่มสายใบแก่พ่อเหนือเสียนไหวผ่านพันสักวันคงเปลี่ยนลูกจงมันเวียนเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชลาแม่คงชะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งพ่อแม่ได้แต่ง่อยเหงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าทิ้งพ่อแม่เมื่อแก่ชราป้อนน้ำข้าวปลาให้ลูกเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอันนั้นเหลือที่พระคุณพ่อนี้มีค่านับอันนั้นผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่พ่อแม่นั้นเห็นมีท่านคู่เดียวสวยเอ่ยแสงเทียนที่วิ่งจะไปไหนกันท่านน่ะไปแกโอ้โหเข้าแต่ห้องน้ำเป็นสุขเถิดนาท่านที่มางานนี้ขอให้โชคดีกันทั่วกันมือประคองรับรองเทียนส่งเป็นเวียนวงส่งเทียนเฉิดฉานจงเวียนเทียนด้วยใจยึดมั่นต่างรอวันนี้มาตั้งหลายวันพอถึงกำหนดจะเข้าสู่ควัน
น้องทุกท่านจงช่วยกันอำนวยค่ะเพลงชุดนี้ของน้ำค้างวันนี้ก็มีมาจำหน่ายนะคะชื่อเพลงว่าอวยพรเจ้าภาพก็ชุดละ50บาท3ชุดก็150ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะน้ำค้างยังได้มีโอกาสนำเพลงของพี่พึ่งมาร้องใหม่ด้วยเป็นคาราโอเกะเพลงดังๆในอดีตทั้งนั้นเลยนะคะผลบุญที่ทำจงคำจุนจงได้เกื้อหนุนให้เจ้าภาพร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกด้วยถ้าแม่ร่ำรวยอย่าลืมนำค้างเดือนเพ็ญอำนวยอวยพรเมื่อตอนจะจากเงินและทองหลายหลากมากล้นบริวารมากมายหลายคนห่างพ้นทุกโศกโรคภัยให้มีความสุขทั้งบุตรหญิงบุตรชายโรคาแพร่พายต่างสุขใจกันทั่วทุกคนค่ะขอให้เจ้าภาพนะคะพร้อมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยญาติพี่น้องขอให้ร่ำให้รวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนกันนะคะขอให้ร่ำรวยทุกคนเลยนะคะจงได้เกื้อหนุนให้ทุกท่านร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกด้วยถ้าแม่นร่ำรวยอย่าลืมนำค้างเดือนเพ็ญอำนวยอวยพรเมื่อตอนจะจากเงินและทองหลายหลากมากล้นบริวารห่างพ้นทุกโศกโรคภัยให้มีความสุขทั้งบุตรหญิงบุตรชายโรคาแพร่พายต่างสุขใจกันทั่วทุกคนแกงเป็นเอาเป็นใบสีละชั้นละตนช่างงามโสพลเอาหน่อเป็นหนักนี่เป็นหนังนี่จะคอนจะแค่นอะไรจะแกะจะทำละละบัวง่ายบัวความนี่ดูงามตาจะแกะเป็นลางเอ้ยคุกเอ้ยคุกนักเกิกนักคุ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 กเกิกจะแกะเป็นลางข้าอย่างกับพุลดูช่างงามสมมาบุญละคายกับรถจันนาก็นี่อายุรุ่นลาวยาอ่างเขาสิบหกเอาผมมาดำมาคิวว่าดอกกันแลดูงามสง่ามในช่างยอดช่างย้อยก็แลดังพลอยมุกดาเมื่อแลกผ่าสังมาได้พบกันแล้วก็หล่อทำเอียงอายเอานอดทำชายห้างในเอเอตำทีบอกเคจรักกาบผ่าสังนั้นลุกนอกเป็นเงาะและข้างในมันเหมาะเสียจางไข่นอกไข่ช่างเอามาประดับเอามาประดับกิ๊กกิ๊กเอ้ยกิ๊กกิ๊กว่าชาติที่สองก็ล้วนแต่ของวิเศษประดับแต่ก็ไปด้วยเพชรนะอันมีค่าก็แลดูพลอยลูกวาวก็มันจังขาวในตาน่าจะแก่เป็นมากก็เมื่อพาลดนะขึ้นนะสองเจ็ดอั
ันนงแล้วก็แม่นเจ้าทรงปีกหักเจ้าหอกฟ้อนแล้วก็มาในกลางพระเบคาเอามารดาตำนักก็มีให้จากเมืองฟ้าเจ้าหอกนี้แม่มาจนพบผ่านพลายพบผ่านพลายว่าชั้นที่สามเอ้ยว่าชั้นที่สามก็เลยดูงามเลยยับเอาลายทองเข้ามาประดับแน่ใครเครื่องวันแก้วแหวนเงินทองก็ล้วนแต่ของสำคัญจะแกะเป็นชั้นนางมโนราทั้งเจ็ดอันนงเอ้ยเอ้ยนี่ทั้งเจ็ดนะอันนงก็ส่งปีข้างห่อฟ้อนมาในกลางพระเมฆามารดาสั่งนักมีให้เจ้าจากเมืองฟ้าห่อนี่แม่มาในพบผ่านพายผ่านพายว่าชั้นที่สี่ก็สวยดีน่าดูจะแก่เป็นมาแรงผู้มันตอมดอกไม้ว่าเสียงดังอะคึงคึงอะคึงละคึงอะคึง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 อะเสียงดังหึงหึงอะว่าคึงอะเข้าบางดอกก็ยาวบางดอกก็ใหญ่น่าจะแก่เป็นรากเหมือนยางพันลามแแอกซ้อนเดินตามแน่เมื่อเมียหายน่ามาพบมาพี่เพกับผู้เป็นเอกโอลาลาทศกัณฐ์ขับมามาอาอานางร้องไห้มีทั้งดอกทั้งดวงน่ะเป็นพวงสวายน่ะประดับมาขาวาวายจนคบกันแล้วว่าชั้นที่ห้าก็แลดูพอเหมาะมีสีจะพอเหมือนบนสวรรค์มีทั้งดอกไม้ก็หลายอย่างน่ะจะแกะเป็นร่างลาหูอมจันทร์และดูเมฆหมอกกำลังจะมืออืดพระจันทร์ก็ยังไม่ยืดลาหูก็ยังไม่ยามแต่ดูท้องฟ้าเวลาก็ยังไม่คำมาวงเดือนก็ยังไม่ดำนะเป็นสีแดงและดูลวดลายละไข่กระต่ายชมจันทร์ละฟีมือโยมนั้นละควันมาพะแหลกอสวะแอลำงามดีในโยมช่างจัดช่างแจงโยมช่างตอบช่างแต่งเอาไว้จนเหมาะตางไปให้ห่างไกลควันตีควันตา
นะควันเนื้อควันตัวควันหูควันหูอย่าเที่ยวควันหายขอเชิญเข้าจิตเข้าใจควันเอ้ยอย่าได้เที่ยววกวนเวียนขอเชิญควันเนื้อจงกลับมาตั้งความเพียรจะได้บวชได้เรียนจะได้รู้ปารีมาชมกาสาผ้าไทยคงกระบอดีขาดเข้าของหมากพลูบุรีเขาจัดเขาไว้คอยทั้งในโรงพิธีพูดมากก็มากมีออกมามากมายควันตกน้ำจะงงตกตรองจะคว้าควันอยู่ยอมยากจะคว้าควันไว้ขอเชิญควันนักจงมาไวไวนะมาเข้ารูปเข้ากายมาสู่นับปรามนาพิธีตีคองโหครั้งที่สองคองมาคองโหครั้งที่สามสองครั้งอีกครั้งตาจะแตกแล้วเวลาก็ควรไก่จวนจะจบขอปารบร้องแหลลาต้องลาแล้วว่านอนครามนาว่าลาแล้วว่าอาตนาตมาประสบสีกาทุกคนด้วยกันจะลาจรเมื่อตอนทำควันจบจะลาจรตอนทำควันจบเมื่อไรจะได้พบกันอีกแล้วนั้นต้องลาไปพระครูปลัดลาชันกับวัดวังสารจังหวัดเพชรชบูรณ์ให้มีสุขกันทุกท่านให้มีสุขว่ากันทุกท่านพอได้หลังวันละฉันเลลาอีกหน่อยโอ้ได้แล้วสาธุว่า500พี่จำเนียนให้500พอทองดีคงไม่น้อย500เหมือนกันฮันแน่ตายเข้าใจจะลากายในวันนี้ลาโยมทองดีแล้วโยมฉันเป็นอะไรที่อัมพรฉันก็ลาเหมือนกันเออเวลาฉันต้องร้องแหลลาแน่อวยพรให้ลำรวยว่าอวยพรว่าให้ลำรวยให้บุญอำนวยนะคุณโยมจ้าสุขจนชะแลกายแก่ชราอายุวัฒนาครบจำนวลขอให้คุณโยมที่มาร่วมบุญขอให้คุณโยมที่มาร่วมบุญกุศลคำคูณจงตอบสนองให้ร่ำรวยทั้งเงินและทองบุญจงตอบสนองคุณโยมทุกคนลาแล้วโยมเจ้าภาพลาแล้วโยมเจ้าภาพเมื่อไรจะได้กลับมาพบกันใหม่โย
โยมเอ๋ยต้องลาโยมไปมีงานครั้งใหม่อย่าลืมลาฉันนั่นแน่ลาแล้วนายโยมจ้าอาตตมาต้องลาไกลกันให้โยมชาวโคราชทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดทุกท่านให้บุญบันดาลจงล้ำจงรวยพระพุทธช่วยน้ำพระธรรมพระสงฆ์คำคูณเอาบุญมาช่วยจะทำอะไรให้ล้ำให้รวยอย่าได้เจ็บได้ป่วยทุกโยมเลยของโลกร้ายอย่าได้แผ่วพานแข็งแรงสำราญไม่มีใครเหมือนอยู่ดีกินดีทุกปีวันเดือนอยู่เป็นร่มโพเรือนอย่ารู้โรยลาวันณชวีให้มีสีสันและผุดพองผิวพรรณดังจันทร์เพ็ญสุขดวงรอยเด่นอยู่บนฝากฟ้าให้ผิวผุดพองก็เหมือนดังทองฉาบผ้าเหมือนเทพธิดาแม่พุทธสดีเวลาใกล้หมดแล้วหนอเวลาใกล้จะหมดแล้วหนอชมวอละต้อต่อในคืนนี้แน่ส่วนลาฉันต้องลาอีกทีส่วนลาฉันต้องลาอีกทีถ้าบุญฉันมีคงได้พบกันปีหน้ามาใหม่ถ้าไม่ตายจากกันนี่มนลาฉันนั้นมาอีกทีอย่าได้ลืมกันให้สัญญาไว้ถ้ามาปีใหม่ถ้ามาครั้งใหม่เสียงใสกว่านี้โอ้โหตอนนี้อายุ41ปีแน่ตอนนี้41ปีก็ยังพอดีอยู่เหมือนกันไอเสียงก็แห้งเดี๋ยวแรงก็หมดเหงื่อย้อยไหลหยดเปียกชายจีวรจนจิตจนใจต้องกายโยงจรจบพิมพ์แลพอละเลยลดคำพีในอักวสารแห่งการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติจบแลเพียงนี้จะแลลาต่อเห็นจะพอเสียทีเป็นยังไงให้โยมทุกท่านที่มาทำไมให้ร่ำรวยทุกวันทุกเดือนทุกปีสาธุให้โยมจำเนียนโยมฝายฝอยทองแสลีทำไมล่ะโยมทองดีโยมอำพรวงกลางโอ้เป็นไงก็ขอให้รวยขึ้นทุกทุกปีสาธุให้โยมแม่เป็นไงที่นำรางวัลมาให้ทำไมล่ะเราจะเก็บไว้ส่งค่ารถคันใหม่แล้วนี่แม่ตายโยมหญิงก็มาโยมชายก็มีโอ้เป็นงานยังเหลืออีกไหมลังวีลังวานโยมที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เออนั่นเที่ยวจ้า VCD มีมาจ้าแม่อยู่ตรงนี้สาธุถ้าโยมลุกมาไม่ไหวก็ยกมือมาก็ได้นะพี่ทำไมเราเดี๋ยวลาฉันเดินไปหาบริการถึงที่แม่ delivery จะจบกันแล้วนะทำไมจะลากันเสียทีสาธุแถมประวัติลาฉันองค์นี้ให้ฟังเมื่อก่อนจะลาสาธุสุดท้ายแถมประวัติพระราชันให้ฟังอันนี้คุณยายของหน้าไปอย่างไรจะขอประเดิมเริ่มอดีตประวัติชีวิต
วุ่นวายของพระราชาหลานชายกว่าจะเกิดเป็นกายของฉันวันพฤหัสที่8เมษา2508ปีมะเส็งวันที่แม่ระบมเอาได้ลมเบ่งเป็นวันเกิดฉันเองอาจอันพอชื่อสุวรรณท่านให้ชีวิตเป็นพ่อไม่ผิดพันพวนส่วนแม่ฉลึงชื่อทองมวนแม่ใหม่แปรปวนปวนปันเลี้ยงลูกเก้าคนแม่คนขวารับจ้างแดดจ้าร้อนแจ้งฉันเกิดมาเป็นลูกคนที่แปดเดินดินกินแดดน่าดนดานนะการเรียนล้มแพ้ได้แค่ป.6น้ำตาฉันตกไม่มีตังออกมาช่วยแม่จ๋าหารับจ้างฉันทำทุกอย่างก็ขยันลำบากไม่บ่นสู้ทนลำบากรับจ้างทางถากทวนทั่วไม่วางไม่วายเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเพื่อช่วยครอบครัวครับคันวันหนึ่งฉันหนีจากพี่น้องอยากไปเป็นนักร้องดาวรุ่งว่าไปลงกลคนเมืองกรุงแม่เลี้ยงลูกเก้าคนไปเอาไปแม่คนควารับจ้างแดดจ้าร้อนแจ้งฉันเกิดมาเป็นลูกคนที่แปดเดินดินกินแดดน่าดนดานการเรียนล้มแพ้ได้แค่ป.6น้ำตาฉันตกไม่มีตังออกมาช่วยแม่จ้าหารับจ้างฉันทำทุกอย่างก็ขยันลำบากไม่บ่นและสู้ทนลำบากรับจ้างทางถากทวนทั่วไม่วางไม่วายเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเพื่อช่วยครอบครัวครับคันวันหนึ่งฉันหนีจากพี่น้องอยากไปเป็นนักร้องดาวลุงอะว่าไปหลงกลคนเมืองกรุงก็ดวงฉันละมันไม่พุ่งแปรผันถูกสาวโกหกให้อกหักว่ากลับมาหาแผ่นตักสองตาใครเขาไม่แลแต่มีแม่รักเราแม่ยังคอยเฝ้าใฝ่ฝันลูกกลับมาหาแม่เห็นหน้าร้องไห้ลาฉันใจหายละห้อยเอียตัดสินใจบวชเนนให้หลวงปู่ปล่อยให้แม่ที่คอยรักขวัญพอศึกจากเนนครบเกณฑ์กำหนดก็อุปสมบทได้บวชพึ่งศาสนาแม่มาพนวดภาคเพียรเรียนสวดนะสร้างสรรค์ญาติโยมกราบไหว้ได้วอนวาวนิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสนำมาเสริมสร้างทางพุทธศาสตร์อยู่เสียที่วัดวังสารวังสารอัตคัด
วัดยาเข็นศาลาโบสถ์เมนก็ไม่มีฉันสร้างวัดนั้นมาจนวันนี้ศาลาโบสถ์เมนก็มีทั้งนั้นล่ะเป็นแสงสว่างเอาอย่างพระเวทเป็นพระนักเทศเที่ยวทองสร้างวัดสุขสมเลี้ยงโยมทั้งสองไม่มีหม่นมองและยืนมั่นละฉันต้องตื่นตันพอฉันมาตายคิดแล้วก็ไม่ไหวสังเวนพระราชทานเพิ่งศพให้ครบเสร็จสุดท้ายก็ได้เทศโปรดท่านพอตายสองปีแม่มณีจากไปฉันน้ำตาไหลสลดจะพยายามไม่ให้น้ำตาหยดลูกสุดสะกดน่าเต็มกลานละพระราชทานเพิ่งศพให้ครบทั้งสองเพื่อตอบสนองสัมมาราชันลูกชายได้บรรพชาจะเป็นนาวาก็สวรรค์ละเมื่อญาติโยมนิมนต์ขึ้นธรรมาสน์จะเทศโปรดญาติโปรดโยมเที่ยวเทศนาแทนขาน้ำนมเทศโปรดญาติโยมนี่แหละประวัติขาดสนของไอ้คนดื้อนี่แหละประวัติขาดสนของไอ้คนดื้อของพระที่ชื่อราชันท้ายสุดนี้คำหนึ่งวาจาได้ไม่สุภาพขอพยงไว้จุดประสงค์ให้การประเทศเพื่ออยากให้มีความสุขความสุขในการฟังธรรมขอยอมทุกท่านมีชีวิตอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครคุณพระพุทธช่วยนำบารมีพระธรรมช่วยหนุนคุณพระสงฆ์ช่วยค้ำคูณให้ทุกท่านที่มาร่วมงานทำขวัญนาควันนี้เจริญสุขเจริญมั่งเจริญมีเจริญศรีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยนิราศทุกนิราศโศกนิราศโลกนิราศภัยนึกสรรพสงสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทอญเทศนาวิสาเนกยุติดำรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้